ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับต่างยังคงมีประสบนิกรเดินทางมาที่โรงพยาบาลศรีราชเพื่อร่วมลงนามถวายพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเนื่องแน่นครับบรรยากาศที่ศาลาศรีราช100ปีโรงพยาบาลศรีราชตลอดทั้งวันที่ผ่านมาต่างยังคงมีประสบนิกรและบุคคลที่มีความสำคัญเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจีกันดอกไม้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเนืองแน่นซึ่งในช่วงบ่ายต่างยังมีบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆร่วมลงนามถวายพระพรอาทินางพาณิชย์นิติธรรมประภาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะจากผู้ตรวจการแผ่นดินนายพรเทพธัญพงษ์ชัยประธานสำนักงานกำกับดูแลพลังงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นายธานีธัญโพธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจีกันดอกไม้และด้านนางพาณิชย์ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอพรให้พระองค์ทรงมีพระพรานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์พวกเราพระสงฆ์นิกรนะคะก็ได้รำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านเนี่ยที่ได้อุทิศพระวรกายตลอดมาให้แก่ประชาชนนะฮะและก็ประเทศชาติด้วยดังนั้นในวรกาสที่ท่านทรงพระประชวรก็เป็นเรื่องที่ข้าพระสงฆ์นิกรทุกท่านนะคะก็ต้องมาถวายพระพรเพื่อให้ทรงแข็งแรงโดยเร็วแล้วก็เป็นหลักชัยของประเทศและประชาชนค่ะทั้งนี้ยังคงมีกลุ่มองค์กรต่างๆร่วมลงนามถวายพระพรอาทิมูลนิธิเพื่อคนพิการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขบริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดสถานีโทรทัศน์ทีนิวส์กองส่งกำลังบำรุงทหารกองบัญชาการกองทัพไทยคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนพญาไทร่วมลงนามถวายพระพรและขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอให้พระองค์แข็งแรงหายไวๆมีพระชนมายุยืนนานค่ะมาถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีพระคุณแก่พระสกพนิกรมากมายวันนี้ท่านประชวรพวกเราประชากรก็มาถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญแล้วก็หายจากประชวรในเร็ววันด้วยนะคะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพร้อมกันนี้บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นที่ประทับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระพุทธอิสระได้นำประสงค์นิกรร่วมสวดมนต์และขอพรให้พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างไรก็ตามนะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์นะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับประชาชนท่านไหนที่มีความสนใจและมีความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางมาถวายพระพรนะครับสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาของทุกวันจนถึงเวลา18นาฬิกาครับนันทวัฒน์ทับเกลียวถ่ายภาพณัฐรุตพงษ์ลังกาผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงพยาบาลศรีราชครับ